ือปัญหาที่เราเลือกนำมาศึกษานะครับก็คือเนื่องจากปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อของเนี่ยหรือในต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องไปแลกเงินจากธนาคารทำให้มีความยากลำบากนะครับผมหรือว่าบางทีเนี่ยเราไม่มีเงินติดตัวเลยอย่างบางสถานการณ์ตอนไปเที่ยวครับเงินหมดแล้วเราจะไม่รู้จะเอาอะไรซื้อดีแล้วก็สามารถใช้โทรศัพท์ซื้อได้ครับผ่านระบบ NFC อันนี้คือสมมติผมเป็นคนไทยไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์ผมก็เลือกภาษาไทยในหน้าที่แล้วและมันก็จะกลายเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตรงเนี้ยซุปสายพร้อมใช้งานแล้วเวลาผมอยู่ในสิงคโปร์อย่างเงี้ยผมต้องการจะซื้อผมก็เอาเครื่องเนี่ยไปแตะที่ตัวสินค้าอันนี้คือแบบแรกนะครับแตะที่ตัวป้ายราคาสินค้าที่เหมือนในเซเว่นนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นหน้ายืนยันก่อนกดซื้อสมมติผมแตะที่เครื่องแล้วตึ๊บเราจะไม่แน่ใจว่าเราจะซื้อมันหรือเปล่าเราก็สามารถกดตกลงหรือยกเลิกได้แล้วเราก็สามารถดูรายการได้ว่าเราเนี่ยซื้ออะไรไปบ้างจำนวนเท่าไหร่แล้วสามารถกดยกเลิกออกได้ครับแล้วก็จะเป็นการเหมือนเปลี่ยนมาตรฐานใหม่เลยเพราะว่าบัตรและปิดเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยคนเขาจะยังไม่ค่อยรู้จักกันแต่พอไปๆมาๆมีร้านค้าหลายๆร้านเริ่มร่วมมือกันเนี่ยมันจะทำให้มีกลุ่มผู้ใช้มากขึ้นซึ่งทุกวันนี้กลุ่มผู้ใช้ก็จะมีตั้งแต่เด็กวัยรุ่นนักศึกษาแล้วก็วัยทำงานที่ต้องการความสะดวกสบายครับผมแอปตัวนี้เป็นอะไรมันก็คือเกมครับแต่เป็นเกมที่ทำให้สนุกครับก็คือง่ายก็ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นเมนูที่ใช้ง่ายๆครับก็คือตัวเกมเองครับมันเคยเล่นไอ้นี่ไหมครับดับเบิ้ลไดครับก็มันจะให้เราทำภารกิจบ้องๆเพื่อชั้นผ่านด่านนะครับก็คือแต่ว่าพอเวลาผ่านด่านไปมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆคือให้เวลาเราทำน้อยลงแล้วก็ยากขึ้นนะครับแล้วก็มีมินิเกมแบบเช่นครบไปพอเล่นไปทุก5ด่านมันก็แบบว่ามีด่านโบนัสครับเช่นให้จอดวงจอดเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยครับมันหรือว่าขับรถหลบนู่นหลบนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ใจไม่เครียดเกินไปครับการที่เล่นคนเดียวอย่างเงี้ยมันไม่สนุกหรอกครับเราก็เล่นกับเพื่อนครับไอ้นี่ก็คือเล่นกี่คนก็ได้ครับแล้วแต่ที่ Wi-Fi hotspot เรามันจะเอาอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มี Wi-Fi ทำไงครับก็ NFC ไม่ก็ Bluetooth Wi-Fi ใดๆก็ใช้ได้เหมือนกันครับแล้วก็ Leaderboard ครับก็เหมือน Tapster ครับขึ้นคะแนนครับแล้วก็ Target Customer ครับก็ทุกคนครับแต่ว่าเราก็จะเน้นที่เด็กกับผู้ใหญ่นะครับเพราะบางทีบางคนว่างงานไม่มีอะไรทำแล้วก็เด็กๆอย่างเงี้ยครับเรียนเรื่องรู้เรื่อง AC นี่ก็เป็นการทำให้สิ่งที่เขาเรียนมันสนุกขึ้นนะครับแล้วก็คู่แข่งนะครับก็พวกคนที่เขาทำแอปเกี่ยวกับ AC นะครับที่ทำเกมด้วยกันนะครับแล้วก็ผมก็จบการงานเรียนเท่านี้นะครับจบการรับสนุกทุกที่โอเคครับเชิญครับต่อเอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมมีบุคคลที่สำคัญมากๆเลยนะฮะอยากจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักนะครับบุคคลเหล่านี้ครับนะฮะถือว่าเป็นคนสำคัญนะครับถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยการแข่งขันเนี่ยก็คงจะหาผู้ชนะไม่ได้นะครับมารู้จักพวกเขาเลยครับนะฮะนี่คือกรรมการทั้ง4ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวให้พวกเขาแนะนำดีกว่าครับว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นใครมาจากไหนทำอะไรกันบ้างครับผมชื่อธรนะครับณัฐเศษสิรินันทนานนท์จากเบนโตเว็บครับผมชื่อเลิศนะครับวิเลิศอรวรรณวงศ์มาจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทยครับครับผมพี่หนุ่มนะครับกับบริษัท Trinity Solution Provider นะครับผมต่ายนะครับมาจากชานนท์บุรณะวงศ์คนมาจากบริษัทออนไลน์ครับอยากถามหน่อยครับว่าถือเกี่ยวกับเรื่องของนะฮะปีที่แล้วกับปีนี้แต่ละคนก็มี3ท่านที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกใช่มั้ยครับแล้วก็จะมี1ท่านที่ได้มีโอกาสมาในครั้งที่แล้วมาตัดสินใช่มั้ยครับอยากถามหน่อยว่าปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงครับในเรื่องของพัฒนาการของเด็กๆครับก็มาครั้งแรกปีที่แล้วเป็นการจัดครั้งแรกก็มองว่าเป็นโอกาสดีๆที่ทําให้เด็กๆมีโอกาสได้ฝึกแล้วแต่ในปีนี้ก็เพราะว่าทำต่างเด็กๆแต่คนเนี่ยก็มีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นบางคนที่เคยมาแล้วก็มาอีกแล้วก็ได้เห็นไอเดียใหม่ๆของน้องที่ร่วมทันสมัยมีไอเดียเรื่องการเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ร่วมเยอะมากขึ้นแล้วเลยรู้สึกดีใจมากที่มีคนสนใจในสายขานี้เพิ่มมากขึ้นอีกครับอยากจะถามนะครับว่าปีนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยมีเยอะมากนะฮะของแจมมี่นะครับมีหลายกลุ่มหลายกรุ๊ปนะฮะ
อยากจะถามถึงความยากหน่อยฮะในการตัดสินคะแนนนะฮะว่ายากไหมนะฮะเพราะว่าดูแล้วน้องๆเขาเนี่ยน่าจะมีพื้นฐานที่พอๆกันถามว่ายากไหมต้องบอกว่ายากนะครับเมื่อตอนที่เราหาผู้ชนะเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกคือตัวงานเป็นการมีธีมชัดเจนนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่อง AEC สำหรับปีนี้แล้วก็เราไม่ได้พูดถึงเรื่องธุรกิจเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าไอเดียต่างๆมันควรจะต่อยอดได้มันควรที่จะไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้น เราก็ตัดสินยากฮะใช้เวลาพอสมควรในการเลือก 1-3 เนี่ยนะฮะแต่ก็ได้มาแล้วฮะใช่ครับใช่ไหมเขายังไม่ให้บอกยังไม่บอกหลังจากที่น้องเนี่ยได้ครีเอทนะได้คิดนะว่าจะทำแอปพลิเคชันอะไรให้เหมาะสมกับทีมที่เป็น AEC นะฮะอยากจะถามว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้ไหมครับว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นเนี่ยจะสามารถนำมาถูกผลิตถูกใช้ได้จริงๆก็ต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าเกือบทั้งหมดของไอเดียที่นำเสนอโดยน้องๆในวันนี้เนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดได้สามารถเอาไปต่อยอดได้ครับเพียงแต่ว่าการแข่งขันในโลกของ IT เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับสิ่งที่น้องๆต้องทำถ้าเกิดว่าต้องการที่จะต่อยอดจริงๆเนี่ยคือต้องฟอร์มทีมขึ้นมาฟอร์มทีมแล้วก็มีแผนงานที่ชัดเจนแล้วก็ลงมือทำครับเพราะว่า IT อ่ะฮะมันเป็นไอเดียถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะทำมันขึ้นมาแล้วก็ทำมันขึ้นมาครับทำคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีทีมครับผมต้องมีทีมนะครับและนี่เลยครับคือกรรมการทั้ง4ท่านนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้เราจะได้ผู้ชนะเป็นใครบ้างในแต่ละประเภทเดี๋ยวรอสักครู่นึงครับเราจะได้รู้แล้วครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับในการแข่งขันแต่ละประเภทนะครับไปดูครับว่าใครเป็นผู้ชนะกันบ้างสำหรับวันนี้นะครับ Rock A Special ของเราก็หมดเวลาของแล้วครับนะฮะขอให้โชคดีครับคุณผู้ชมครับไปดูแล้วฮะว่าใช่คนที่คุณลุ้นไว้หรือเปล่าผมหมดหน้าที่แล้วขอตัวลาไปก่อนครับครับ